สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีทุกท่านเลยผมเนียมจากสวนลุงเลิศนะครับวันนี้ผมมาเข้ามาถ่ายทำวิดีโอที่ทุเรียนแปลงใหญ่นะครับก็มีหลายท่านสอบถามเรื่องปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับแล้วก็ปุ๋ยเคมีบวกกับปุ๋ยคอกนะครับคือในทุเรียนเล็กเนี่ยเราควรใส่ปุ๋ยตัวไหนดีนะครับเนี่ยเป็นคำถามยอดฮิตเลยนะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับจะมาพูดคุยกันด้วยว่าเราควรจะใส่ปุ๋ยอะไรยังไงนะครับเผื่อหลายท่านเนี่ยยังสงสัยแล้วก็ยังงงอยู่นะครับว่าควรใช้ตัวไหนยังไม่กล้าจะใช้ปุ๋ยเคมียังไม่กล้าจะใช้ปุ๋ยคอกยังไม่รู้ว่าจะใช้อินทรีย์เคมีอะไรยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นเล็กๆเลยมันจะได้เห็นภาพนะครับส่วนมากแล้วนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามผมอยู่เนี่ยจะเป็นคนทำทุเรียนมือใหม่นะครับที่อายุทุเรียนเนี่ยก็ประมาณปีนะครับประมาณ1ปีปีเศษๆ2ปี3ปีพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นนี้เลยนะครับต้นนี้อายุเขาได้1ปีพอดีนะครับ1ปีพอดีก็เกือบๆเต็มครับเกือบๆเต็มปีพอดีเป็นต้นเล็กนะครับต้นที่เอามาเสริมกับแรงใหญ่นี่แหละเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีบางท่านเนี่ยไม่กล้าจะใส่แม้กระทั่งปุ๋ยนะครับไม่กล้าใส่ปุ๋ยทางดินเลยฉีดแต่ทางใบนะครับฉีดแต่ทางใบบางทีก็ยังต้องถามว่าปุ๋ยทางใบเนี่ยเป็นอินทรีย์หรือเป็นเคมีนะครับคือปุ๋ยทางใบเนี่ยมันคือธาตุอาหารมันไม่ใช่สารเคมีนะครับสารเคมีนั้นจะเป็นพวกยากำจัดแมลงยากำจัดเพลี้ยนะครับยากำจัดเชื้อราไอ้พวกนั้นอาจจะเป็นสารเคมีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปุ๋ยเนี่ยจะจัดอยู่ในรูปของสารอาหารนะครับสารอาหารไม่ใช่สารเคมีนะครับอย่าเข้าใจผิดบางทีก็ว่าเอาปุ๋ยมาฉีดทางใบอู้มันเป็นเคมีไม่กล้าฉีดนะครับไม่กล้าฉีดกลัวมันเป็นเคมีกลัวมันเป็นอันตรายต่อคนเรากลัวมันเป็นอันตรายต่อผู้ใช้นะครับคือมันเป็นสารอาหารนะครับมันเป็นสารอาหารคือมันใช้ได้นะครับมันใช้ได้ไม่เป็นอันไม่เป็นอันตรายอะไรกับเรานี่แหละครับเราก็ฉีดปกติเหมือนเราใส่ปุ๋ยทางดินนะครับเพียงแต่ปุ๋ยตัวนั้นมันจัดมาในรูปแบบที่เป็นน้ำนะครับที่เป็นน้ำที่มันซึมผ่านเข้าไปทางปากใบได้มันก็จัดอยู่ในรูปแบบประเภทเดียวกันกับทางดินนะครับก็คือเป็นปุ๋ยเหมือนกันนั่นแหละพูดง่ายๆเลยเป็นปุ๋ยนะครับและอินทรีย์เคมีนะครับอินทรีย์เคมีกับเราเอาเคมีมาผสมกับอินทรีย์เองแล้วใช้อันไหนดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูความสูงต้นนี้เดี๋ยวผมเอาต้นนี้เป็นบรรทัดฐานเลยนะครับประมาณนี้นะครับอายุก็ประมาณ1ปีนี่แหละนะครับตีไปเลย1ปีคือปุ๋ยอินทรีย์เคมีเนี่ยทางโรงงานหรือทางผู้ผลิตเนี่ยเขาจะผสมปั้นเม็ดมาใน1เม็ดเนี่ยจะมีทั้งอินทรีย์และเคมีผสมกันอยู่นะครับผสมกันอยู่เลยอยู่ในเม็ดเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาอินทรีย์กับเคมีมาผสมเองก็คือปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสูตรเสมอหรือสูตรอะไรก็ช่างนะครับเอามาผสมกับปุ๋ยคอกเรามันก็เป็นอินทรีย์เคมีแต่เวลาเราใช้นะครับเวลาเราใช้เนี่ยเราต้องคำนวณถึงด้วยว่าใน1กำมือเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดเราเป็นอินทรีย์เคมีที่เขาผสมมาให้เรียบร้อยนะครับอัตราส่วนมันก็จะพอเหมาะแล้วเรากำขึ้นมา1กำมือเนี่ยนะครับมันก็เป็นอินทรีย์เคมีแต่ถ้าเกิดเราเอาเคมีกับอินทรีย์เนี่ยมาผสมกันแล้วใช้นะครับไอ้นี่คือในกรณีที่ถามผมมาเนาะว่าใช้อย่างแบบไหนดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะจำแนกให้ถ้าเกิดเราผสมเองแล้วมาใช้เนี่ยบางทีละ1กำมือเรากำขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีเคมีเยอะกว่าอินทรีย์นะครับซึ่งเวลาเราให้ไปเนี่ยบางทีกับทุเรียนเล็กเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสียหายได้เพราะว่าเคมีมันเยอะไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยท
ที่ยังทําทุเรียนมือใหม่นะครับไปใช้อินทรีย์เคมีที่เขาปั้นเม็ดมาให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะง่ายไม่เสี่ยงต่อเรื่องของการเค็มปุ๋ยนะครับแต่ใส่เยอะก็เค็มอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ใส่น้อยๆเอาเป็นอินทรีย์เคมีนะครับมันง่ายต่อเราด้วยนะครับมันจะใช้ง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นทุเรียนใหญ่นะครับทุเรียนโตเนี่ยก็ไม่ต้องไปซีเรียสเขานะครับจะผสมเองหรือจะใช้อินทรีย์เคมีไปเลยมันก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราผสมเองมันจะประหยัดงบลงมานะครับคือปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเราอาจจะหาตามหมู่บ้านของเรานะครับเป็นขี้ไก่แกลบเป็นอะไรต่างๆเป็นปุ๋ยคอกพวกนี้นะครับเราก็จะประหยัดงบลงมาถ้าเกิดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะอินทรีย์เคมีปั้นเม็ดนะครับราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับราคาค่อนข้างที่จะแพงหน่อยแต่ถ้าเกิดเราซื้อแต่เคมีเลยแล้วเอามาผสมอินทรีย์เองเนี่ยมันก็จะถูกหน่อยนะครับหรือเราอาจจะหว่านเคมีไปก่อนนะครับหว่านเคมีไปก่อนแล้วก็ตามด้วยอินทรีย์นะครับมันก็อันเดียวกันกับที่เราใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนั่นแหละนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยเพียงแต่ทุเรียนเล็กเนี่ยเราควบคุมปริมาณใน1กำมือเราเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่าใน1กำเรากำขึ้นมาเนี่ยที่เราผสมแล้วเนี่ยมีอินทรีย์เท่าไหร่มีเคมีเท่าไหร่บางทีเราหว่านไปแล้วเนี่ยเคมีมันลงไปเยอะกว่านะครับมันก็อาจจะเสี่ยงต่อการเค็มปุ๋ยได้นะครับตอนนี้ใบนอนนะครับเพราะว่ายังเช้าอยู่ใบยังไม่กลางนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์เคมีแล้วก็ปุ๋ยเคมีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วนะครับว่าเราจะจัดการกับเขาวิธีการใส่เนี่ยยังไงนะครับถามว่ามันเหมือนกันไหมก็เหมือนกันนะครับแต่ทุเรียนเล็กก็อยากแนะนำให้เป็นอินทรีย์เคมีไปเลยนะครับเราจะไม่ได้มากังวลว่าใน1กำมือที่เราให้ไปมีอินทรีย์แค่ไหนมีเคมีเยอะมากไหมประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทุเรียนโตแบบของผมเนี่ยคือผมไม่ได้ซีเรียสนะผมก็หว่านเคมีไปเลยนะครับหว่านเคมีไปแล้วก็ตามด้วยอินทรีย์คือปุ๋ยคอกเรานี่แหละนะครับแล้วก็ตามด้วยไปมันก็กลายเป็นอินทรีย์เคมีเท่านั้นเองนะครับตอนนี้อาการเรื่องของซันเบิร์นแล้วก็ลาน้ำค้างเริ่มจะหมดไปนะครับเริ่มจะหายไปแล้วเพราะว่าใบที่เสียหายมันร่วงลงพื้นหมดนะครับก็จะเหลือแต่ใบพวกนี้นะครับไม่ปลายใบพวกนี้นะครับก็ไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเดี๋ยวเขาก็ร่วงลงมาแล้วก็ได้ใบใหม่นะครับไอ้เรื่องพวกนี้เราทำจัดการอะไรกับเขาได้ยากมากนะเพราะว่ามันเป็นที่สภาพอากาศเดี๋ยวพาไปดูต้นที่มันอยู่ท้ายสวนที่มันเจอปัญหาหนักๆเลยนะครับเจอปัญหาหนักๆเลย คือโดนแดดปะทะในตอนบ่ายเนี่ยตลอดนะครับเห็นไหมนี่แหละถามว่าผมซีเรียสไหมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเดี๋ยวใบเขาพวกนี้เขาก็จะร่วงลงมาใบใหม่ก็จะแทงยอดออกมานะครับไม่ต้องไปตกใจอะไรมากนะครับพวกนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาที่ระบบรากนะครับคือเขายังมีกำลังที่จะสร้างใบใหม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นที่ระบบรากเนี่ยปัญหาแน่นอนนะครับซึ่งปัญหาเชื้อราทางระบบรากเนี่ยมันก็มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใส่ปุ๋ยเคมีเยอะนะครับหรือน้ำขังเนี่ยแหละคือปัญหานะครับระบบรากนี้แก้ยากที่สุดแล้วนะครับคือทางใบเนี่ยมันก็แค่เป็นภายนอกนะครับพูดง่ายๆเหมือนแผลถลอกนะครับเหมือนแผลถลอกแป๊บเดียวมันก็หายไม่เหมือนเราช้ำบ่อภายในนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับมนุษย์นะเปรียบเทียบกับคนเนี่ยถ้าเกิดเป็นที่ระบบข้างในเนี่ยมันก็จะรักษายากนะครับนี่ก็คือเหมือนแผลถลอกปกติธรรมดานะครับถามว่าเสียหายเยอะไหมก็ฝั่งทางซีกที่ตะวันตกเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะสังเกตดูที่ใบด้านล่างนะครับใบด้านล่างร่วงไปเยอะเลย
แล้วก็ไอ้ใบจุดๆอย่างเงี้ยนะครับหลายท่านที่สอบถามผมมาเนาะนี่มันเกิดก็ต่อเมื่อที่มีน้ำค้างโดนแดดนะครับนี่แหละพวกเนี้ยคือลาน้ำค้างนะครับป้องกันยากมากนะครับไม่รู้เราจะใช้วิธีไหนป้องกันเขาให้น้ำเยอะก็เท่านั้นนะครับให้น้ำเยอะก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ถามว่ามันจะให้ไม่เกิดเลยเนี่ยได้ไหมผมว่ายากครับยากมากโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับวันนี้ผมเข้ามาพูดคุยเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับ